ที่ผ่านมานะครับก็มีการจัดเวทีรับฟังความคิดเห็นในเชิงให้ความรู้กับประชาชนถึงความเป็นไปได้ที่จะก่อสร้างโครงการคลองไทยครับซึ่งความคิดเห็นของประชาชนส่วนใหญ่ที่เข้าร่วมเวทีต่างก็เห็นด้วยกับการขุดคลองไทยแต่ถึงอย่างนั้นนะครับความเห็นของนายกรัฐมนตรีและก็รองนายกรัฐมนตรีด้านความมั่นคงต่างก็ปฏิเสธที่จะขุดคลองไทยในรัฐบาลยุคนี้อย่างแน่นอนครับนะแล้วมันดีไหมล่ะความมั่นคงมันได้ไหมผมไม่รู้แต่ประโยชน์ถ้ามองประโยชน์เดียวมีโทษบ้างไหมแล้วก็ดูสิมันแบ่งแยกดินแดนเป็นสองตอนเนี่ยมันจะคุ้มค่าไหมมันจะดูแลไหวไหมยังไม่ใช่หน้าที่นะเอาเรื่องอย่างนี้ดีกว่าเอาเรื่องให้เกิดความปรองดองเกิดความสงบต่างๆแล้วก็เติมทำรัฐธรรมนูญให้เดินไปได้แล้วแก้ปัญหาการปฏิรูปไปข้อกล่าวเกิดยังไม่กล่าวใครทั้งนั้นการขุดคลองไทยไม่ใช่เรื่องใหม่นะครับแต่ว่ามีขึ้นมาตั้งแต่สมัยกรุงศรีอยุธยาแล้วนะครับย้อนไปในสมัยของสมเด็จพระนารายณ์มหาราชหรือว่ากว่า300ปีที่แล้วก็เคยมีแนวคิดในการขุดคลองเชื่อมทะเลระหว่างอ่าวไทยกับอันดามันหลังจากนั้นนะครับแนวคิดการขุดคลองเพื่อเชื่อมทะเล2ฝั่งก็มีขึ้นมาโดยตลอดรวมถึงในยุคกรุงรัตนโกสินทร์ด้วยครับตามทางทะเลไปสงขลาจะขุดพระสุธาเป็นคลองใหญ่ให้เรือรบออกประจบเอาเมืองไซปักใต้ฝ่ายทะเลให้พร้อมกันใจความหนึ่งของเพลงยาวที่สมเด็จพระราชวังบวรมหาสุรสีหนาถพระมหาอุปราชในรัชกาลที่1กรุงรัตนโกสินทร์ทรงประพันธ์ไว้สะท้อนให้เห็นว่าแนวคิดการขุดคลองเชื่อมทะเลอ่าวไทยกับอันดามันมีมาอย่างช้านานแนวคิดการขุดคลองไทยหรือที่เรียกกันว่าคลองคอดกระเกิดขึ้นมาตั้งแต่สมัยพระนารายณ์มหาราชหรือย้อนไปกว่า300ปีที่แล้วตามหลักฐานทางประวัติศาสตร์ในปีค.ศ. 1677สมเด็จพระนารายณ์ทรงตรัสถามวิศวกรชาวฝรั่งเศสถึงการสำรวจเมืองสงขลาและเห็นว่ามีภูมิประเทศที่จะปรับเส้นทางน้ำที่มีอยู่แล้วทะลุไปตะนาวศรีและมฤตได้แต่วิทยาการในสมัยนั้นยังไม่มีความเจริญก้าวหน้าพอทุกอย่างจึงเป็นเพียงแค่ความคิดและก็ยังคงเป็นเพียงความคิดหรือความฝันมาจนถึงทุกวันนี้ของกลุ่มคนที่เชื่อว่ามันจะเป็นตัวพลิกอนาคตของประเทศไทยด้วยการทำให้ประเทศไทยกลายเป็นศูนย์กลางการค้าทางเรือไม่ต่างจากสิงคโปร์ที่เป็นอยู่ทุกวันนี้ในปี2548นะครับก็มีการศึกษาวิจัยในเรื่องนี้นะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งงานศึกษาวิจัยของคณะกรรมการวิสามัญของวุฒิสภาที่ศึกษาความเป็นไปได้ในการขุดคลองไทยซึ่งก็พบว่าเส้นทางที่เหมาะสมที่สุดนะครับก็คือเส้นทางที่ตัดผ่าน5จังหวัดภาคใต้ตอนล่างเริ่มจากจังหวัดตรังมากระบี่ครับแล้วก็เรื่อยมาจนถึงพัทลุงนครศรีธรรมราชมาออกปากอ่าวไทยอยู่บริเวณที่จังหวัดสงขลาครับซึ่งข้อมูลเหล่านี้นะครับได้รับการเห็นชอบจากคณะกรรมการวิสามัญของวุฒิสภาเป็นที่เรียบร้อยแล้วเพื่อที่จะเสนอให้คณะรัฐมนตรีพิจารณาก่อสร้างครับแต่ว่าเกิดเหตุความวุ่นวายทางการเมืองในปี2549แต่มาถึงวันนี้นะครับความพยายามในการขายฝันคลองไทยก็ยังไม่หายไปไหนกลุ่มคนที่มีความเชื่อในเรื่องคลองไทยยังคงพยายามผลักดันเรื่องนี้อย่างต่อเนื่องจนถึงขั้นมีการตั้งสมาคมคลองไทยเพื่อศึกษาและพัฒนาเทคโนโลยีที่มีพลเอกพงเทพเทศประทีปอดีตนายทหารชื่อดังเป็นนายกสมาคมด้วยทางสภาเองหรือสนช.ปัจจุบันเนี่ยนะก็ให้ความสนใจในเรื่องนี้มากงบประมาณใช้อะไรสูงขึ้นใช้ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศที่ให้การยอมรับแล้วก็สนับสนุนกับโครงการนี้มันก็อยู่ในวิสัยที่ผมว่าชาติเราทำได้และไม่ได้ด้อยกว่าใครเลยพลเอกพงเทพเป็นใครทำไมถึงมีบทบาทในการผลักดันคลองไทยมากมายขนาดนี้นะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งในการที่เขาเป็นอดีตนายพลจะมีส่วนสำคัญในการที่จะทำให้คลองไทยเกิดขึ้นได้จริงหรือไม่เป็นเรื่องที่เราจะมาว่ากันต่อในวันพรุ่งนี้ครับ